ความดีที่ไม่เคยประกาศพระองค์พาเจ้าฟ้าผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกทรงบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชทัณฑ์ทุกเดือนอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีชื่อดังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีข้อความว่าพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเมื่อ20ปีก่อนครั้งที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจกับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทำบุญแบบเงียบเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลายนักเขียนทั้งนวนิยายแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษานามพระทัยและความเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังเจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกมิได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนักเขียนสารคดีคนหนึ่งเคยตั้งปรารถนาไว้ว่าจะนำต้นทุนที่ตนพอมีคือความรู้ด้านการเขียนไปสอนการเขียนเรื่องเล่าให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวางเพื่อหวังให้งานเขียนของพวกเขาได้เป็นครูเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมความปรารถนานี้ถูกเก็บงำอยู่ในใจมานานถึง10กว่าปีเพราะเป็นสิ่งที่ยากจะเป็นไปได้ต่อมาเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารได้ในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆชีวิตการเป็นครูในเรือนจำของคนเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ก่อนวันเกิดอายุครบ53ปีของครูใหญ่ในชั้นเรียนการเขียนเพียง 2-3 วันนักเรียนของเรามีทั้งโทษประหารที่มาเรียนกันโดยโซ่ตรวนที่ล่ามขาที่เหลือเป็นโทษตลอดชีวิตด้วยความใส่ใจและความเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดพวกเราทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้นักเขียนสารคดีกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ยังคงเข้าไปสอนในแดนหญิงเรือนจำต่างๆอีกราว20กว่าแห่งในช่วงเวลาต่อมานับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อชีวิตจิตใจของพวกเราอย่างยิ่งไม่นับการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในบางขวางเช่น
ครงการจิตอาสาจากแดนประหารสอนลูกศิษย์ถักหมวกถวายพระถักผ้าพันคอให้คนแก่ทำหนังสืออักษรแบลให้คนแก่โครงการนิทานสร้างสุขสอนลูกศิษย์เขียนนิทานภาพสำหรับเด็กและโครงการที่ประทับใจที่สุดคือโครงการสอนปั้นพระพุทธรูปทั้งการเขียนและการปั้นพระดำเนินมาจนถึงรุ่นที่4สำหรับสังคมภายนอกชีวิตของผู้ต้องขังคนหนึ่งอาจไม่ต่างจากเดนคนไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ผิดพลาดหรือแพ้ชีวิตในเรือนจำไม่ต่างจากแดนสนธยายิ่งเวลาเจ็บป่วยด้วยแล้วช่างน่าเวทนายิ่งนักหากปวดฟันก็ต้องทนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีการเข้าถึงสถานพยาบาลในเรือนจำกว่าจะได้พบพยาบาลก็ยากเต็มทีกว่าจะได้ยาแก้ปวดสักเม็ดก็ช่างยากเย็นแสนเข็ญคนในเรือนจำเท่านั้นที่จะรับรู้และเข้าใจคุกไม่ต่างจากนรกบนดินดีๆนี่เองในจำนวนเรือนจำทั้งหมด100กว่าแห่งทั่วประเทศมีเพียงทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลของเรือนจำกลางบางขวางเท่านั้นที่มีแพทย์ประจำอยู่โครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำประทัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกจากเดิมเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่เป็น20เครื่องบรรยากาศที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่กี่วันที่ผ่านมายังคงคึกคักสดใสบรรดาผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่นั่นกำลังตื่นเต้นที่จะได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าพระองค์นั้นที่จะเสด็จมาเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้พวกเขาในวันที่30ธันวาคมนี้หนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังไม่ทรงนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่ลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามความฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาอบอุ้มพวกเขาฉุดให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความระลึกพระคุณพระองค์พาขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของผู้ต้องราชทัณฑ์ต่อไป